สวัสดีครับเพื่อนฝนตกครับผมไม่ต้องรีบครับเพราะว่ารีบไม่ได้เละหมดแล้วครับโอ้โหเละหมดแล้วผมก็เดี๋ยวแรงด้วยโอ้โหหาแล้วอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไงดีแรงมากเลยเอาก็ต้องรอครับรอให้มันเพราะว่ารถผมเข้าไม่ได้ด้วยไงรถผมเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรอให้ร้านข้างๆเขาเก็บก่อนนะครับแบบนี้แหละครับก็ชีวิตพ่อค้าตลาดนัดนะครับพวงอย่างเดียวฮะพวงเครื่องโอ้สายไฟเกี่ยวเซ็นตกใจหมดเอ้าโอ้สายไฟเกี่ยวเซ็นเดี๋ยวสายไฟเขาเก็บสายไฟแล้วก็เอ้าห่วงแต่เครื่องครับเดี๋ยวต้องเอาเต็นท์คุมเครื่องไว้ก่อนเพราะว่าเครื่องมีมอเตอร์ด้านล่างนะไม่รีบครับไม่รีบรีบเพราะรีบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเพราะรถผมอยู่ด้านนอกไงจะจอดก็มันแน่นนะครับแน่นกับร้านข้างๆก็เลยครับถ้าร้านใกล้เคียงเขาเป็นของหนักนะฮะมันต้องเอารถมาจอดด้านหลังส่วนผมก็มันก็หนักเหมือนกันแต่ว่ามันยกลงแป๊บเดียวไงก็เลยให้เขาใช้ไปวางแต่เครื่องเดียวตอนนี้เริ่มเบาแล้วครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยฮะใครคิดที่จะออกงานมาอะไรมาเนี่ยมันฟ้าฝนนะครับงานมาค้าขายอย่างเงี้ยฟ้าฝนมันไม่ได้ไม่นอนนะครับแล้วก็การค้าขายต่อให้มีฟ้าฝนมันก็ไม่แน่มานอนเหมือนกันนะครับร้านซอยกลางยังไม่ได้เก็บเลยซอยกลางไม่เก็บผมก็มาไม่ได้คือเพราะร้านนั้นยังไม่ออกฝั่งนี้ก็ตันฮะฝั่งนี้ก็ตันเลยก็คงต้องรอเหนื่อยจนท้อต้องรอไปจนเมื่อไรความรักต้องรอมันต้องสุดท้ายเหนื่อยเพียงไรมันรออย่างนั้นก่อนตอนกลางนี่ครับรอฝนเริ่มซาแล้วครับฝนเริ่มซาแล้ววันนี้ก็ขายก็ไม่ถือว่าโอเคเท่าไหร่นะสำหรับในความคิดนะก็ไม่ถือว่ายอดก็ไม่เท่าไหร่แต่อากาศก็ร้อนอยู่นะยอดก็มันไม่ปังวันนี้ไม่ปังนะครับไม่ได้ตามก็เกือบได้ตามเป้าแต่ก็ไม่ถึงเป้าก็ตั้งเป้าไว้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องสำคัญนะเราต้องเก็บดีๆนี่เก็บเรียบร้อยแล้วแก้วเครื่องขวดเกิดก้อนน้ำอ้อยมาแลกกับขนมล้างขนมเค้กเลยนะครับน้ำอ้อยประมาณลิตรครึ่งได้อะเป็นแรกแล้วแกก็ให้หนมเค้กชิ้นละ25มา4ชิ้นเนี่ยขายไม่หมดก็ต้องหาแลกกันครับพ่อค้าโต๊ะเรียกหมดแล้วครับโต๊ะมันเพราะมันเป็นไอ้กระดาษไอ้เป็นไม้อัดนะฮะเป็นไม้อัดไอ้ปนๆนะฮะมันโดนน้ำโดนอะไรมันก็บวมนี่หมดแล้วอ่ะเริ่มซาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถละค่อยๆแซะมาโอเคครับเพื่อนประมาณนี้ก่อนนะเนี่ยผมถึงบอกว่ามีใครมีงานประจำทำก็คือตามไปเถอะทำไปก่อนเถอะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโหฝั่งนี้เขาออกกันเร็วมากเลย
รถจอดไปอีกด้านหนึ่งเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนโอ้โหเกือบโอ้เละดินเละเลยลื่นเฮ้ยเละแล้วขาผมอยากมดเปียกขนาดนี้แล้วกลัวเปียกจะกลัวอีกทำไมมาขนาดนี้เพื่อนเคยฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างของเสกโลโซไหมครับเนี่ยฮะฝนตกที่หน้าต่างรถฝนตกที่หน้าต่างแต่ตอนนี้ฝนตกที่ตลาดนัดดีนะมันดีนะมันสาลงหูเมื่อกี้แรงมากเปียกนะครับใครที่มีงานประจำทำอยู่ทุกวันนี้ทำไปก่อนครับทำไปก่อนอดทนไปก่อนเงินมันเฟ้อครับเงินทองมันหายากด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนมันเฟ้อเกินไปครับเงิน 1,000 บาทเงิน100บาทเงิน500บาทเงิน 1,000 บาทมันซื้ออะไรได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับถ้าเราหาเงินไม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยนะมันเงินมันเฟ้อครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลายเป็นมันก็ไม่ถึงขนาดเวเนซุเอลาหรอกครับที่เงินที่ซื้อไก่ใช้เงินเป็นหมื่นไก่1ตัวมันอันนั้นมันเฟ้อเกินไปมันเฟ้อจนล้มสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าประเทศลาวตอนนี้กำลังตกอยู่สภาวะเสี่ยงแบบนั้นนะครับแต่ที่ลาวตอนนี้เราไปดูข่าวนะอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินเขาอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่นะครับตีเป็นเงินไทยหลายบาทนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ลาวแพงกว่าไทยนะมันตัวเลขค่าเงินน่ะมันแพงนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็แพงเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันคือความหายนะครับหายนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็คือหายนะของอัตราการแลกเปลี่ยนนี่แหละในประเทศนี่แหละเงินของเราเองนี่แหละไม่ต้องเป็นเงินใครหรอกเงินของในประเทศนี่แหละอันนี้มันคือความเสี่ยงที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ซื้อกันเองในประเทศถ้าค่าเงินมันเยอะแต่ซื้อของได้น้อยนั่นคือความเสี่ยงทุกอย่างมันเฟ้อสิ่งที่ไม่เฟ้อคืออะไรฮะสิ่งที่มันไม่เฟ้อไปกับเราเลยคืออะไรค่าแรงของพวกเราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านมา30ปี3บาท4บาท5บาทแต่ก๋วยเตี๋ยวมาม่าเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมถอยเข้าไปถอยได้ไหมเนี่ยไม่เบียดใครนะเดี๋ยวไปตั้งลำปังมึงดีกว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสมัยผมอยู่ป.5นะครับชามละเท่าไหร่วะ4หรือ5บาทนี่แหละ4หรือ5บาททุกวันนี้มันทอดไปเท่าไหร่แล้วตามบ้านนอก30บาทมันขึ้นมากี่เท่าก็คูณเอานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้แต่ปริมาณมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคืออัตราการแลกเปลี่ยนฮะแต่ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมันสำปะหลังทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะแต่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาค่า
ฮอร์โมนอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่ามันดีดิบดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นไปหมดแล้วมันขึ้นจนแบบว่านั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมสิ่งที่มันขึ้นคือไอ้พวกนู้นแต่เนื้อของผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาจริงๆมันไม่ได้ขึ้นเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องซื้อมันแพงแต่สิ่งที่เราขายมันถูกเพราะเรามันสวนทางกันเราประสบกับเงินเฟ้อแบบนี้แล้วโหผมบอกเลยครับว่ามีงานประจำทำทำไปครับอย่าไปบ่นเลยคนที่เขาตกงานเยอะแยะไปนะเราคนเราอ่ะชอบหาในสิ่งที่ชอบถวิลหาในสิ่งที่ไม่มีนะครับผมอยากให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆถวิลหาไม่ใช่สิแต่อะไรเขาเรียกอะไรถวิลหาในสิ่งที่ไม่มีนะครับแต่กลับไม่มองว่าเรามีอะไรบ้างเราอย่าไปถวิลหาในสิ่งที่ไม่มีฮะเราต้องดูสิเรามีอะไรบ้างเห็นไหมบางทีเราไปอิงกับคนนั้นคนนี้อย่างไม่มีรถยนต์นะเราไม่มีรถยนต์เราก็อยากมีรถยนต์เหมือนเขาแต่จริงๆแล้วมันถามว่าความจำเป็นนะถ้าพูดถึงความจำเป็นมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนั่นแหละมันคือความอยากได้อยากมีซึ่งมันเป็นหลุมที่มันเป็นหลุมกิเลสอะซึ่งเราต้องหาอะไรมาถมให้มันเต็มเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดได้ณยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไปถมกิเลสไม่ต้องเอาเงินในอนาคตไปถมกิเลสที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับมันถ้าจะออกรถสักคันนึงนะถ้าผมเป็นผมอะผมอะวันนี้ผมคิดได้ถ้าผมจะซื้อรถราคาสัก 8-9 แสนสักคันนึงเนี่ยผมจะไม่ซื้อรถแล้วผมจะหารถมือสองธรรมดาเพราะขี่ได้ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ผมจะซื้อคือผมจะไปกู้เงินธนาคารครับราคา 8 แสนมันก็นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปซื้อที่เวลาการผ่อนพอๆกันนะเวลาการผ่อนพอๆกันดอกเบี้ยก็ไม่รู้แหละยังไงแต่ที่มันเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นแต่รถยนต์มันราคาน้อยลงแล้วก็ที่ทางเนี่ยในวันที่ผมมาทำงานเกษตรผมบอกเลยว่าที่ดินทำกินสำคัญที่สุดนะครับที่ดินทำกินสำคัญที่สุดนะครับพอละมั้งขี้โมนานเก็บของก่อนมีคนชอบแซวผมว่าร้านทำไมใจเย็นขึ้นเดี๋ยวเปิดไฟเอาของเข้ามานี่ครับรถผมรถอย่าเย็นไม่เย็นก็เหลือ3ล้านสุดท้ายเนี่ยจะทำยังไงแล้วก็มันออกไปได้ทุกพี่เล่นจักผมหมดเลยผมก็เสียสละให้ร้านอื่นเอารถมาจอดข้างในได้เอ้านี่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่เขาร้านใกล้ๆผมอ่ะเขาอยู่ต่างอำเภอไงครับแต่บ้านผมอ่ะแค่10โลเองออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยอ่ะต้องเสียต้องไม่ใช่ไม่เชิงเสียสละผมก็บอกเอาพี่จอดเลยพี่จัดการเลยพี่จอดไปเลยหลังร้านเดี๋ยวผมไปจอดเนาะผมไม่รีบหรอกเก็บของก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยออกไปก่อนได้เพราะว่าบ้านผมก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เป็นเหตุผลนึงว่าพ่อค้าแม่ค้าผมเคยเจอผมเคยโดนไล่ที่นะผมไปขายหน้าร้านเขาหมายถึงว่าตลาดมันเป็นตลาดที่ทางเทศบาลเขาจัดนั่นแหละแต่ว่ามันผมไปตั้งร้านมันไปเหมือนไปบิดเบียดทางเข้าหน้าร้านมันเป็นร้านกาแฟมั้งเขามาไล่ผมอะไล่ผมไล่แฟนผมเหมือนหมูมันหมาคู่ขี่ผมก็เลยบอกโหตั้งแต่นั้นนะถ้าใครมีที่ขายของมาเบียดกับผมได้ผมพยายามกับตัวเองไว้เลยว่าผมไม่อยากให้ใครมาโดนแบบมันโอเคเพื่อนก็สู้ครับแค่นี้นะครับจบแบบเท่ๆ